สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแม่บ้านจิงโจ้นะคะหลังจากที่พายุหายไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นมืดมืดครึ้มครึ้มแต่ไม่มีฝนนะคะแต่ก็ยังมีก้อนเมฆเต็มท้องฟ้าเหมือนเดิมเพราะบ้านก็ดีขึ้นนิดนึงค่ะแต่วันนี้วันอาทิตย์ก็ต้องออกมาช้อปปิ้งโกสรีค่ะมาซื้อกับข้าวแต่ว่าบอกแกแล้วว่าไม่ต้องออกมาเดี๋ยวแม่บ้านจะออกไปซื้อเองแกก็เลยเดี๋ยวออกไปโดนแดดมั่งเพราะว่านอน4วันแล้วอะค่ะก็เลยออกมายังขับรถให้เหมือนเดิมแม่บ้านจะเลยไปดูบ้านให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวแม่บ้านพาไปดูเพื่อนไปซิดนีย์ค่ะพาลูกไปเข้าโรงเรียนที่ซิดนีย์ก็คงย้ายไปโน่นสักระยะค่ะแต่ว่าบ้านเขาอยู่ที่นี่ยังไม่มีคนเช่าของเขาก็ยังมีอยู่ก็เดี๋ยวแวะไปดูเก็บจดหมายอะไรให้เขาหน่อยค่ะ You right? ไม่อยากให้พ่อบ้านขับรถเลยค่ะแต่แกก็บอกไม่เป็นไรค่ะแกยังดูซีดๆอยู่เปิดไม่ได้ด้วยนะลืมเอากุญแจฝากไว้ให้เราด้วยต้องปีนเข้าอีกเดี๋ยวเก็บขยะให้นางกันแม่บ้านจะปีนเข้าบ้านแล้วเห็นไหมจะไหวไหมเนี่ยบ้านเพื่อนที่เมื่อก่อนลูกเข้าโรงเรียนด้วยกันค่ะแล้วทีนี้พ่อไม่สบายแกก็ไปมามากับแกเป็นคนเขมรค่ะอันนี้บอลอันนี้มันเป็นของบ้านไหนเนี่ยลืมเอากุญแจไว้ให้เราข้างหลังบ้านก็เข้าไม่ได้ค่ะให้อาหารปลาก่อนค่ะอุ้ยหมดแล้วตัวนี้โอ้หมดแล้วมีคนมาให้อยู่เหรอ
ารปลาก็หมดแล้วเดี๋ยววันพุธแกมาคงไม่เป็นไรหรอกวันพุธนู่นนะคะสวนแกหลังบ้านเดี๋ยววันพุธแกก็มาละสงสัยบอลอันนี้มันเป็นของเด็กบ้านนี้แน่ๆเลยไปค่ะกลับกันนุดต้นอันนี้แกงามๆปีนออกก่อนนะคะ